สวัสดีค่ะคลิปนี้จะทำสายบัวต้มกะทินะคะให้คุณพ่อสายบัวนี่ค่ะมัดละ5บาทเขาลอกเยื่อข้างนอกออกแล้วนะคะนี้เราก็จะมาเด็ดเป็นชิ้นๆเดี๋ยวใส่เกลือไปนิดนึงแช่น้ำไว้ก่อนนะคะเนี่ยพอลอกเยื่อข้างนอกออกนะคะมันก็จะเนี่ยเด็ดง่ายหม้อนู้นดำเดือดแล้วเดี๋ยวต้องเร่งมือหน่อยอุ้ยแล้วก็จะลวกอีกเตาหนึ่งนะคะใส่น้ำลงไปนิดหน่อยตั้งเตาสายบัวนี่ลวกแป๊บเดียวนะคะประมาณสัก 2-3 นาทีก็ตักขึ้นได้เดี๋ยวปิดเตากันนะสายบัวที่ลวกแล้วเอาไปล้างผ่านน้ำเย็นสัก 3-4 น้ำก่อนนะคะพักไว้ก่อนปิดเตาปลาทูก่อนเดี๋ยวก็จะพักให้เย็นนะแล้วก็จะแกะเอาแต่เนื้อนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะในหม้อเล็กอ
ก็จะใส่ตัวนี้นะคะใส่ตะไคร้พริกแห้งหอมแดงนะคะแล้วก็ใบมะกรูดแล้วนะคะก็ใส่กะทิไม่ได้ใช้กะทิสดนะคะใช้กะทิขวดเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยใส่หมดขวดเลยค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดนะคะในระหว่างนี้แกะปลาทูแกเอาแต่เนื้อปลาทูเนื้อนิ่มมากเลยอ่ะบางวันบางทีซื้อมาก็เนื้อแข็งเนื้อนิ่มเพราะบางทีก็จับจุดไม่ถูกนะคะตอนหลังคือรู้แล้วว่าต้องซื้อเจ้าไหนแล้วลักษณะปลาทูยังไงถึงจะเนื้อนิ่มๆเมื่อก่อนก็มีพลาดบ้างแต่ตอนนี้ไม่มีพลาดแล้วเก่งละอร่อยไม่เค็มมากเมื่อกี้ที่หายไปเนี่ยค่ะไปคั้นมะขามเปียกเดี๋ยวจะใส่ไปนิดหน่อยน้ำตาลไม่ต้องนะคะอาศัยความหวานจากกะทิก็พอถ้าเผื่อใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวลงไปได้แต่ว่าไม่ชอบที่บ้านไม่ชอบที่บ้านไม่กินหวานว้ายเผื่อแป๊บเดียวเอามาตั้งอันนี้แล้วกันเมื่อกี้ที่ร้องคือกะทิมันเดือดนะคะแล้วมันก็ล้นออกมาเดี๋ยวเปลี่ยนหัวเตา
เปลี่ยนมาใช้เตานี้แล้วกันนะคะต้องระวังนิดนึงไม่อยากให้ข้นเกินไปเติมน้ำเปล่าลงไปอีกทีนี้ก็รอเดือดเมนูนี้ไม่ค่อยได้ทำบ่อยเท่าไหร่ก็เพราะว่ามันหานี่ไม่ค่อยได้ค่ะอีอะไรอ่ะสายบัวเนาะดูเหมือนของหาง่ายแต่ไม่ง่ายนะที่นี่ก็นานๆทีถึงจะเห็นมีคนเอามาขายนี่คือไปได้ที่อีกอำเภอหนึ่งอะค่ะคือปู่อยู่อำเภอเมืองเนาะก็ไปได้ที่ตลาดอำเภอวารินชำราบเมื่อวานพาคุณแม่ไปหาหมอแล้วก็ไปเดินตลาดแล้วก็ได้มากำละ5 บาทโคตรถูกเลยอะเขาลอกเยื่อข้างนอกลอกเปลือกออกมาให้ด้วยเขาเรียกอะไรเปลือกเหรอเยื่อที่หุ้มอะค่ะเวลาที่เราเอามาทำอาหารเราต้องลอกเยื่อออกก่อนเอาละปลาทูน่าจะโอเคเนี่ยต้องคอยเฝ้าแล้วเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้นหรือมันจะเดือดจนล้นอีกเมื่อกี้เดินหายไปเพราะว่าซิงค์ล้างจานอยู่หน้าต่างมุมนู้นนะคะเห็นปะคะหน้าต่างโน้นฝั่งโน้นเนี่ยพี่เข้มครับพี่เข้มชอบนอนที่มานั่งตัวนี้ในครัวเนี่ยเขาชอบมานอนเป็นที่นอนประจำพี่เข้มเดี๋ยวคนนิดนึงกะทิใส่ขวดแบบนี้ก็สะดวกดีนะคะใช้งานสะดวกเนี่ยแค่เปิดฝาถ้าเป็นในกล่องแล้วต้องหามีดหากรรไกรมาตัดอันนี้ไม่ต้องแล้วก็ยี่ห้อนี้ก็รสชาติก็โอเคค่ะขอแนะนำเลยค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดแป๊บนึงใจเย็นๆชิมดูแล้วเมื่อกี้หลังจากที่เราลวกแล้วใช่ป่ะคะแล้วก็ไปล้างน้ำสัก 3-4 น้ำเนี่ยให้มันหยุดความร้อนเนาะแล้วก็เนี่ยจะกรอบพอน้ำกะทิเดือดแล้วนะคะก็ใส่นี่ใส่สายบัวลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยปลาทูปลาทูใช้2ตัวนะคะปลาทู2ตัวใส่ลงไปเลยอย่างที่บอกนะคะน้ำตาลไม่ใส่นะใส่เฉพาะเกลือปรุงรสด้วยเกลือนิดหน่อยค่ะ
แล้วก็น้ำมะขามเปียกนิดเดียวรสอ่อนๆ นะคะเดี๋ยวใส่น้ำมะขามเปียกอีกนิดนึงแค่นี้พอเดี๋ยวรอให้เดือดอีกแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวก็ปิดเตาได้ละรสชาติมันจะอ่อนๆนวลๆนะคะที่บ้านจะไม่ทานเค็มไม่ทานหวานนะคะก็จะไม่ปรุงเค็มนะแล้วก็จะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะอาศัยความหวานที่ได้จากตัวกะทินะคะแค่นี้พอค่ะเดี๋ยวตักให้ดูมีความเผ็ดนิดๆนะคะจากอะไรอะจากพริกแห้งเนี่ยพริกแห้งใส่ไป3เม็ดนะจริงๆทำให้พ่อใส่เม็ดเดียวก็พออาจจะมีรสชาติเผ็ดๆซ่าๆนิดนึงพริกแห้งอาจจะหอมใกล้เดือดแล้วอีกแป๊บเดียวเดือดแล้วนะคะปิดเตาได้เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะการทำอาหารให้คุณพ่อสำหรับมื้อนี้นะคะสายบัวต้มกะทิปลาทูนี่ค่ะคงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้รวยๆเฮงๆนะคิดดีทำดีแล้วก็คิดบวกด้วยเด้อนะคะด้วยความปรารถนาดีจากปู่นะคะสวัสดีค่ะ